น้องถามว่าทำไมอิสลามถึงไม่มีนักบวชครับอาจารย์ถามว่าทำไมทำไมบางเรื่องผมก็เราก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลใดไปตอบเหมือนกันไม่รู้จะว่ายังไงนะอย่างในอิสลามไม่มีผู้ที่ดำรงสถานะคารวะหรืออย่างอะไรนะแยกระหว่างนักบวชกับอิหม่ามถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งอิหม่ามก็ยังใช้วิถีชีวิตปกติก็คือปัตุชนคนธรรมดาเหมือนกันปัตุชนคนธรรมดาก็มีครอบครัวก็ยังทำมาหากินเพียงแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเขาทำหน้าที่นำมวลชนในการปฏิบัติอิบาดะห์เขาก็ยังใช้ชีวิตเยี่ยงปกติอยู่อิสลามไม่มีนักบวชครับในยุคที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามเนี่ยมีซอฮาบะห์ของท่านนบีกลุ่มหนึ่งมีความคิดความอ่านดีและดีแต่ว่าผิดวิธีจากที่อิสลามได้สอนผิดวิธีจากที่นบีได้สอนครับในสำนวนคำรายงานจากซอฮีหะบุคอรีเป็นหะดีษที่ท่านหญิงไอชะห์รายงานบอกว่าجاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم มีซอฮาบะห์ของนบีกลุ่มหนึ่งครับในบางสำนวนใช้คำว่าจาอะรอตุนซอฮาบะห์ของนบีกลุ่มหนึ่งครับมาหาภรรยาของนบีบางคนคือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่ว่าท่านหญิงไอชาเป็นผู้รายงานครับแต่ว่านักหะดีษเขาก็สืบเสาะในคำรายงานนะครับไปเอาคำรายงานในแต่ละสายรายงานมาเทียบมาดูว่าเป็นใครว่าเป็นใครครับก็รู้ว่าภรรยาของนบีบางคนที่ซอฮาบะห์กลุ่มเนี่ยไปหาก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือท่านหญิงไอชาเองนั่นแหละไปหาภรรยาไปหาท่านหญิงไอชาครับซาอลูอันอามาลิฮิฟิซิริไปหาเนี่ยเพื่อที่จะไปถามถึงการกระทำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เหล่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้ยังไม่ทราบครับเวลาที่นบีปรากฏต่อหน้าสาธารณะนบีพูดนบีทำก็ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นครับแต่พอนบีเข้าไปอยู่กับครอบครัวก็ไม่มีใครมองไปตามอยู่ท่านนบีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะนบีอยู่ในบ้านนบีทำตัวอย่างไรครับทำอิบาดะห์มากน้อยขนาดไหนพอรู้ว่านบีอยู่ในบ้านนบีก็ยังทำอิบาดะห์นะครับคือไม่ใช่เข้าไปนอนคอเปล่าได้เวลานบีก็ปฏิบัติอามานิบาดะห์นบีก็เป็นปุถุชนคนธรรมดามีกินมีนอนมีตื่นครับแล้วก็นบีก็ทำอิบาดะห์ด้วยครับซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็ถึงขนาดกับอุทานว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้กระผีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลาบะอ์ดูฮุมซอฮาบะห์บางส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกว่าลาอานามุอาลาฟิรอชินต่อจากนี้ไปฉันจะไม่นอนบนที่นอนละฮะดิษนี้นี่แหละที่มี3คนเนี่ยนะอาจารย์นะฉันจะไม่นอนบนที่นอนละครับก็เพราะจะมุ่งมั่นทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นอนบนที่นอนนี่มันนุ่มมันนิ่มมันทำให้หลับเพลินนอนลำบากหน่อยใช่ซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าลาอากุลุลละห์มะฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินแล้วเนื้อเพราะมันทำให้มีชาวะครับมีความต้องการมีอะไรต่ออะไรจะมุ่งมั่นทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ครับซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าละอัตตะวะยุนิซะฉันจะไม่มีครอบครัวละไม่แต่งงานอีกแล้วบางคนถึงขนาดว่าเนียดที่จะตอนกันเลยนะคือจะตัดทิ้งเลยนะจ๊ะอย่างเช่นอุสมานอิบนุมักอูนเนี่ยจะครองตัวเป็นโสดจะไม่มาแบบซอฮาบะห์ก็บอกว่าแล้วอาญาซะละฮูละอิคตะซอยนะครับนี่ถ้านบีอนุญาตให้อุสมานอิบนุมัสอูดครองตัวเป็นโสดได้นะครับเราพวกเรานี่จะตอนกันให้หมดเลยอัลโหลนั่นคือความคิดดีตั้งใจดีเนี่ยแต่ว่ามันผิดวิธีใช่มั้ยครับเพราะ1 2 3ที่ว่ามาเนี่ยมันคือสถานะของพวกนักบวชนักบุญใช่ถ้าเราไปดูอย่างของคนอื่นเขาเนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นสิ่งข้อแรกเขาเลยนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังตมาทิยามิห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเขาครับอิสลามไม่ได้ห้ามครับกินได้เอามาบริโภคได้เอาคือตามการดำรงปัจเพื่อการดำรงชีพอย่างนี้ไม่เป็นไรครับใช่ไหมล่ะครับเรื่องไม่นอนบนที่นอนมันก็เป็น
กฎเกณฑ์ของไม่มีครอบครัวครับมันเป็นของเขาครับแต่นี้ซอฮาบะห์น่ะคิดดีเจตนาดีว่าเพื่อจะมุ่งมั่นทำอิบาดะห์ครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีทราบเรื่องนะนบีเรียกซอฮาบะห์ประชุมใหญ่อัลลอฮ์เพราะว่าอากีดะห์ของมวลชนเนี่ยจะเพี้ยนละจะเพี้ยนจะแตกออกจากแนวทางอิสลามละครับนบีเรียกประชุมก็มาบาลุอักวามิน นบีก็ถามว่ามันอะไรมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นน่ะมันเพราะอะไรกอลูกะซากะซากะซาวะกะซาครับคนนั้นก็ตอบฉันคิดอย่างงี้นบีฉันจะคนนั้นฉันจะทำอย่างงี้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำนี้เล่าให้นบีฟังนี่บอกให้นบีรู้ครับด้วยความเจตนาดีคิดดีนบีบอกว่าแต่ฉันเนี่ยเป็นนบีเป็นรอซูลนะอุซอลีวะอานามฉันละหมาดแล้วฉันก็นอนนอนพักผ่อนคือไม่ได้แปลว่าฉันอยู่ในบ้านฉันละหมาดทั้งคืนโดยไม่นอนก็เปล่าครับซูโมออฟติโรฉันบวชแล้วก็ละศีลอดฉันก็แก้บวชไม่ได้หมายความว่าฉันบวชโดยไม่แก้บวชไม่ละศีลอดเลยไม่ใช่ว่าอัตซาวะยุนนิซาแล้วฉันก็มีภรรยาครอบครัวฉันมีครอบครัวด้วยครับฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีผู้ใดไม่ปรารถนาแนวทางของฉันฟาไลซามินนีครับก็ไม่ใช่พวกของฉันสิไม่ใช่พวกของท่านนบีแล้วเป็นพวกใครแปลงั้นนะมันจะเป็นพวกใครจ้ะก็คือมันที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางคำสอนของอิสลามไงครับเพราะงั้น อิสลามไม่มีการดำรงสถานะครับที่จะเป็นนักบวชนักบุญนักบวชเพราะว่าอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ครับใช่ไหมล่ะครับที่มันเป็นไปตามธรรมชาติวิถีทางของมนุษย์เนี่ยอิสลามก็ยอมรับมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงอิสลามก็ยอมรับแต่ว่าคุมให้มันอยู่คุมให้มันอยู่ในกรอบอยู่ให้พอดีใช้ให้มันถูกที่ถูกทางครับไม่ใช่ไม่รักเลยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อะไรนี่มันคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่ว่าต้องให้มันถูกต้องคุมต้องคุมให้มันอยู่ในกรอบมันก็มีกรอบไงมีกรอบกติกามีกฎเกณฑ์ที่ศาสนาได้สอนครับก็คงคิดว่าเข้าใจแล้วนะครับกับคำถามตรงนี้นะครับก็หรืออาจารย์รอชิดินจะเติมต่อยังไงล่ะก็คิดถามว่าทำไมไม่มีนักบวชไม่มีมันคืออิสลามมันไม่เหมือนกับศาสนาไหนผมเห็นอาจารย์ตอบอย่างเงี้ยผมก็มองผมคิดตามนะคิดว่าคือมันยังไม่เคยเห็นนะว่าทำอะไรศาสนาอิสลามแล้วจนกระทั่งว่าตายกันไปข้างนึงเลยเนี่ยยังไม่เคยเจอแล้วก็ตาแบงต้องทำไม่ใช่คือมันก็มีแต่ละข้อมันก็ผลผันได้ถ้าทำไอ้ใดอันนั้นก็ผลผันลงมายืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนก็มีข้อผลผันครับครับ